ก็สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วตามเช่นเคยกับบุญสุพลวันนี้เราก็จะมาทำการพูดคุยเรื่อยเปื่อยประจำวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมปี2017ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะก็จะมาทำการพูดคุยอัปเดตเรื่อยไปก็ถ้าใครได้ตามพูดคุยเรื่อยเปื่อยมาก็จะรู้ว่าผมจะมาทำการพูดคุยเรื่อยๆนั่นแหละก็เอาเป็นว่าต้นคลิปนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากฟังหรืออะไรไงก็สามารถปิดลงได้ฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากการพูดแล้วก็อัปเดตนิดหน่อยเกี่ยวกับตัวอิมูเลเตอร์บางส่วนก็วันนี้เราจะมาเริ่มแรกเลยผมขอพูดเรื่องของซีมูก่อนเนาะก็ตามที่คลิปเก่าผมที่ได้อธิบายไปเรื่องของซีมูเวอร์ชั่น 1.9.2 ที่ผมเคยพูดเอาไว้แต่จริงๆแล้วมันอัปเดตมาเป็นเวอร์ชั่น 1.10 ก็ตามเนี้ยแหละฮะตามที่ผมทำไว้ที่ผมได้บอกไปว่ามันถามว่ามันมีอัปเดตอะไรดีขึ้นมาบ้างก็เรื่องของเสียงที่ผมบอกว่ามันเสียงแก้ไขมาเป็นระบบแบบสเตอริโอเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แบบโมโนก็คือมาทิศทางเดียวเสียงมาเท่ากันทั้งซ้ายกับขวาเราไม่สามารถแยกทิศทางของเสียงได้กับสเตอริโอซึ่งเสียงมันมาแบบรอบทิศทางซึ่งผมได้ไปลองเล่นเกม Zelda Breath of the Wild เวอร์ชั่นของซีมูนะฮะบนเวอร์ชั่น 1.10แล้วไปลองทดสอบดูว่าปรากฏว่าจริงๆฮะระบบเสียงเป็นสเตอริโอเรียบร้อยแล้วทำเอาผมอึ้งอยู่เหมือนกันมันจะทำเรา GG ก็ตรงนี้แหละฮะก็คือถามว่า GG ยังไงก็คือผมจะยกตัวอย่างเช่นอะไรดีตอนผมไปตีกับการ์เดียนเนาะก็ตอนตีกับการ์เดียนน่ะก็คือมันจะเป็นแบบว่าปกติแล้วอ่ะถ้าการ์เดียนมันเจอเราในระยะที่แบบไกลๆใช่ไหมฮะคือเสียงมันจะมีแบบเสียงของการ์เดียนเลยแบบจิ๊ด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 ซึ่งมันจะเป็นเสียงที่เรารู้เลยว่าเฮ้ยการ์เดียนมันจะยิงลำแสงมาใส่เราแล้วนะอันนั้นคือแบบตอนยังเป็นสมัยแบบเสียงยังเป็นโมโนอยู่นะฮะตอนนั้นคือเราอยู่ไกลๆแต่เสียงมันก็ยังชัดเจนอยู่ก็คือเราได้ยินเสียงของมันโอ้ยเสียงอยู่ตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันกำลังจะยิงเราแต่ปรากฏว่าไงฮะเป็นยังไงพอเป็นสเตอริโอปรากฏว่าการ์เดียนมันอยู่ไกลแต่พอนี้ปรากฏว่าพอมันอยู่ไกลปรากฏว่าเสียงของมันนะฮะเสียงตอนที่มันแบบกำลังทำการชาร์จลำแสงอยู่เราแทบจะไม่ได้ยินเลยมีแค่ลำแสงออกมาให้เราดูซึ่งนี้แหละฮะเป็นจุดมันจะกลายเป็นจุดบอดที่ผมเวลาเล่นเลยก็คือเราจะไม่รู้ว่าเสียงของมันจะมาตอนไหนอะไรยังไงแต่เราจะสามารถดูจากลักษณะลำแสงที่มันเข้าไปรวมแสงในตามันนะฮะอันนั้นแหละฮะคือข้อดีของระบบสเตอริโอก็คือเสียงมันแยกทิศทางกับเสียงมันแยกแบบเป็นระยะแบบประมาณว่าอยู่ไกลเสียงมันก็อยู่ไกลอยู่ใกล้เสียงก็อยู่ใกล้แล้วก็เรื่องของซีมูเนาะผมขอพูดต่อเลยกับเวอร์ชั่น 1.10 ผมจะเปิดไปดูเลยกันว่าระบบมันมีอะไรบ้างแต่ผมไม่ได้เข้าเกมนะขออธิบายก่อนผมจะไม่ทำการเข้าเกมแต่เข้าตัวแค่โปรแกรมให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงล่าสุดนี้คือเวอร์ชั่นของ 1.10 นั้นพึ่งก็คือทุกครั้งที่มันอัปเดตเวอร์ชั่นทีไรเนี่ยซีมูฮุกต้องอัปเดตตามตลอดก็คือคุณลาคอสตกแกก็อัปเดตตัวล่าสุดมา 5.5.40 ตัวล่าสุดนะฮะถามว่ามันมีอะไรดีขึ้นมาบ้างก็เท่าที่เห็นก็คือตอนนี้มันมีลูกเล่นของเรื่องการคัสตอมฮาร์เมอร์ในเกมก็คือปรับความเร็วในเกมนั่นแหละฮะว่าจะให้ความเร็วในเกมมันเป็นยังไงแบบผมไปลองมาละก็อย่างไอ้พวกเนี้ยก็คือสโลโมชันก็คือทำเป็นถ้าใครงงว่าสโลโมชันเป็นยังไงก็ให้ไปดูคลิปเรื่องไอ้พิมพ์ว่าสโลโมชันอะไรการยิงอะไรแบบเนี้ยภาพมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยฮะอย่างเช่นกระสุนที่ยิงออกไปแบบไปโดนขวดอะไรแบบนี้แล้วแตกกระจายแบบเป็นภาพเป็นเฟรมๆปื๊ดช้าๆอะไรมาอันนั้นแหละฮะก็คือทำสโลโมชันได้แล้วแต่ใครยังงงก็รอเวอร์ชันพับปิดแล้วไปลองดูกันนะส่วนเรื่อง2ก็คือไอ้ปรับความเร็วสูงเนี่ยฮะไอ้ปรับเร่งความเร็วพวกนี้มันไม่สามารถใช้กับกราฟิกแพ็คไอ้60 FPS ได้นะครับผมไปลองมาเรียบร้อยแล้วใช้ไม่ได้ใช้ได้สำหรับแค่ของคุณแซฟพีนอตเท่านั้นตามนี้แหละฮะส่วนเรื่องของมาพูดของซีมู 1.10 เลยแล้วกันเท่าที่ผมแบบประมาณว่าพลาดไปนิดนึงก็คือเพิ่งจะมารู้เอาประมาณตอนเย็นๆของวันเสาร์คือเพิ่งรู้ว่าเวอร์ชั่นแบบปลาทองของคุณ Xsap ก็คือนักพัฒนาตัวอีมูตัวนี้แกปล่อยออกมาตอนต้นๆของเวอร์ชั่นปลาทองใช่มั้ยฮะปรากฏว่าอีมูมันมีปัญหาเยอะมากตอนนั้นเข้าไปอ่านมาก็คือมีปัญหาเรื่องของการโหลด Shader Cache ในเกมก็คือโหลดกราฟิกภาพออกมาปรากฏว่าการเกิดการคอมพิวที่แบบประมาณว่าบกพร่องหรือผิดปกติทำให้แบบกราฟิกภาพหายไปบางส่วนกับเฟรมเรทตกบ้างซึ่งผมก็เจอเหมือนกันเฟรมเรทตกนี้เจอในเกม Zelda Breath of the Wild เลยกับเสียงมันมีแบบคือมันแยกเสียงเป็นสเตอริโอได้แล้วอ่ะแต่เสียงมันก็ค่อนข้างที่จะแบบมีอาการช็อตๆนิดนึงคือมันไม่เหมือนตอนเป็นโมโนแล้วก็ถือว่าเขาก็เพิ่งแก้เรื่องเสียงเนาะแต่มันยังแก้ไม่หมดนะฮะมันก็แก้มาเรื่อยๆก็ต้องให้เวลาซิมูหน่อยซิมูตอนนี้ก็ถือว่าพัฒนามาเร็วค่อนข้างที่จะเรียกว่าพอสมควรเลยเร็ว
เร็วด้วยน่าจะเป็นเพราะว่าคนเปคนแบบคนเปกันเยอะเนาะก็คนเปเยอะมันก็เลยแบบพัฒนามาเร็วอะไรแบบเนี้ยถ้าเทียบกับอีมูบางตัวก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะพัฒนาเสร็จก็ตามนั่นแหละฮะยังไงละเดี๋ยวผมขอทำการเปิดเป็นเอาภาพเกมเพลย์ไปดูเล่นก่อนละกันเพราะว่าผมจะทำการนั่งดูเช็คเวลาด้วยก็ยังเหลือเวลาพอสมควรอ่ะก็ตอนนี้ถึงไหนละผมอธิบายเรื่องซีมูเสร็จแล้วเนาะคราวนี้จะมาพูดเรื่องของอีมูอีกตัวหนึ่งที่ผมยังแบบประมาณว่าพลาดไปนิดนึงอย่างจริงๆแล้วอ่ะคือผมพยายามที่จะแบบอยากจะแนะนำอีมูตัวอื่นเรื่อยๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอีมูอ่ะคือจุดประสงค์ของชาแนลผมกับเพจนะเพจที่ผมทำเอาไว้อ่ะคืออยากแนะนำอีมูเลเตอร์เครื่องเกมเก่าๆแต่ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี้ยลงแต่ซีมูไงก็เลยอยากลงตัวอื่นบ้างแต่พอลงตัวอื่นแล้วปรากฏว่ามันลงไม่สุดนะคือแบบแนะนำไม่สุดบางทีผมอาจจะต้องแบบหาเกมสักเกมนึงที่แบบคนที่เขาแบบว่าสนใจจริงๆอย่างซีมูตอนเนี้ยที่คนเขาสนใจกันก็เพราะว่าเกม Zelda Breath of the Wild นี่แหละฮะเพราะมันเป็นกระแสไฮช่วงหนึ่งคนก็เลยสนใจกันเยอะผมก็เลยทำตรงนี้ซะเพราะว่ามันก็เป็นเกมที่ผมสนใจด้วยอ่ะก็เข้าเรื่องเลยกันดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตปรับกับเข้าภาพก่อนก็เราจะมาพูดเรื่องของอีมูอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำไปแต่ผมไม่ได้ทำคลิปต่อเลยแบบประมาณว่าอยากสอนลงอยากอัปเดตเกมอะไรใหม่ๆลงเนี่ยอย่าง PS2 ตัว PS2 บน PC อะไรแบบนี้อย่าง PC SX2 เนี่ยจริงๆผมอยากทำสอนการลงนะแต่เนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะแบบต้องใช้เวลาในการแบบเก็บรายละเอียดมันนิดนึงอ่ะคือแบบถ้าผมสอนลงอ่ะคือเอาจริงๆแล้วอ่ะคือไปดูคลิปของคนอื่นก็ได้เขาก็สอนลงได้แต่คือผมอ่ะคือเป็นพวกประเภทว่าอยากแบบอยากเข้าใจให้มันมากขึ้นกว่านี้เพราะเนื่องจากว่าอิมูเลเตอร์ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนกว่าซีมูค่อนข้างที่จะพูดได้เต็มปากว่ามากกว่าซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรก็อ่ะอย่างเช่นบางเกมที่ผมลองไปตั้งค่านะครับอย่างบางเกมแบบมันต้องเลือกไบออสในเกมเนาะไบออสของเครื่องให้ดีๆเพื่อที่จะแบบประมาณว่าเกมกราฟิกภาพมันจะได้ไม่มีปัญหาหรืออะไรแบบเนี้ยอย่างเกมอะไรนะที่ผมเคยลองลงไปก็เกมตอนนั้นผมไปลองเล่นเกม Shadow of Colossus ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีคนรู้จักไหมก็เป็นว่ามันเป็นเกมดังของ PS2 นั่นแหละก็เอาเป็นว่ามันเป็นแบบพอไปปรับไปปรับมาแล้วปรากฏว่าเกิดบลูมก็คือเกิดอาการภาพมันซ้อนขึ้นมาเป็นเงาเป็นภาพซ้อนขึ้นมากับมีบลูมเกิดขึ้นกับแสงกระจายอะไรแบบนี้โอ้โหแสบตามากแล้วแบบก่อนจะเจอวิธีการแก้ไขอะไรแบบนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วคือพูดง่ายคืออีมูตัวนี้มันพัฒนามาประมาณสัก10กว่าปีละแต่ปรากฏว่ามันก็ยังตามที่คนอื่นเขาพูดกันนั่นแหละฮะว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์เลยคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพัฒนามาตั้ง10ปีแต่ทำไมมันยังไม่สมบูรณ์กันสักทีก็คงต้องใช้เวลาหน่อยเนาะก็เหมือนกับคนที่เขาแบบประมาณว่าตูก็ประมาณว่าคือจริงๆแล้วล่ะ PCSX2 อ่ะมันเล่นเกมพวกเกมดังๆที่คนเขาไฮกันสุดๆน่ะคือเล่นได้แบบเกือบจะสมบูรณ์ผมใช้คําว่า 99% เลยละกันอ่ะใช้คําว่า 99% แต่คราวนี้มันจะมีเกมอื่นบ้างที่แหละที่แบบยังเล่นได้ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีหลายเกมอยู่นะฮะที่ยังไม่สมบูรณ์และมันไม่ค่อยเป็นกระแสดังด้วยเขาก็เลยแบบไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่หรือก็คือพักว่างๆเดี๋ยวค่อยมาทําตามนั้นล่ะฮะแต่ผมขอบอกก่อนนะฮะว่าถ้าเทียบกับ PS2 โปรแกรมมันนะฮะคือมีความเสถียรมันค่อนข้างจะสูงกว่าตัวซีมูถามว่าทำไมผมพูดอย่างนี้คือเราไม่ได้นับจำนวนปีของมันมาเทียบกันนะคือผมหมายว่าผมนับถ้าพูดถึงเรื่องของความเสถียรมันก็คือเนื่องจากว่าตัวซีมูนั้นมีบางคนที่โหลดไปแล้วปรากฏว่ามันเข้าเกมแล้วเกิดอาการเด้งมีการเข้าเกมแล้วปรากฏว่าติดตั้งตัวอัปเดตกับ DLC เราเล่นไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแต่ตัว PS2 ก็คือมันค่อนข้างก็เข้าใจเนาะว่ามันเป็นโปรแกรมขึ้นมาใหม่เขียนบนเทคโนโลยีใหม่เข้าใจไหมฮะว่าเขียนบนเทคโนโลยีใหม่ๆก็คือให้ใช้กับฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยแต่กลายเป็นว่าปรากฏว่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือแบบบางคนอย่างบางทีมันอาจจะเป็นปอนว่าไดเวอร์ที่แบบตัวอิมูเลเตอร์ที่มันต้องใช้ในการเรียกไดเวอร์ช่วยอ่ะคือบางทีมันอาจจะแบบประมาณว่า Windows อะไรพวกเนี้ย Windows อัปเดตยังไม่สุดที่ของผมเล่นได้ปกติเนี้ยมันน่าจะเป็นเพราะว่า1คือผมอัปเดตตัว Windows ตลอดเพราะผมใช้ Windows แท้อัปเดต Windows ตลอดกับไดเวอร์การ์ดจอผมไม่ได้อัพไดเวอร์ตัวล่าสุดนะผมพยายามแบบนั่งอ่านฟีดแบ็กก่อนว่าถ้าอัพแล้วตัวอีมูเรายังจะเล่นได้ปกติไหม
อันนี้ผมก็กลัวเหมือนกันนะถ้าแบบไปอัปเดตวิดีโออะไรแปลกๆอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยไปอัปเดตไดเวอร์ให้แบบอะไรแบบเนี้ยกลัวว่ามันจะเล่นไม่ได้ที่ปกติอีกผมก็ขี้เกียจไปนั่งแบบดาวคืออะไรนะลดไดเวอร์ลงไปอีกเวอร์ชันก่อนหน้านี้อีกผมก็ขี้เกียจทำซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาเป็นรายบุคคลนะฮะเป็นปัญหารายบุคคลที่ผมไม่สามารถแก้ไขให้ได้แต่พอที่จะแบบแนะนำได้อย่างครั้งก่อนที่มีคุณสักคนหนึ่งที่เขาพักมาผมทางเพจที่เขาบอกว่าเขาใช้จอยที่เขาซื้อมาเล่นกับอีมูตัวนี้ไม่ได้แต่เขาเข้าเกมได้ปกติแต่พอจะติดตั้งจอยแล้วปรากฏมีปัญหาคราวนี้ผมก็เลยถามเขาว่าผมก็แนะนำเขาไปว่าใช้จอย Xbox ดีกว่าไหมมันอาจจะโอเคกว่าคือจอย Xbox นี้ผมหมายถึงว่าจอยที่มันมีระบบ X input นะฮะไม่ใช่จอย Xbox แท้ๆก็ได้ขอแค่มีระบบ X input ก็พอก็กลายเป็นว่าพอสุดท้ายไปมาแล้วตอนนั้นผมก็เลยจนปัญญาจริงๆอ่ะคือแนะนำเท่าที่แนะนำได้สุดแล้วผมก็เลยแบบตอบไปแบบครั้งสุดท้ายเลยว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ไดเวอร์ของตัวจอยให้เขาลองลบไดเวอร์ทิ้งดูแล้วก็ลองเสียบเข้าไปใหม่ปรากฏว่าหายเลยก็คือเป็นไดเวอร์จริงๆด้วยก็เลยขอตอบก่อนนะครับว่าตัวซีมูนั้นจริงๆแล้วอ่ะคือระบบมันมาตอนแรกๆนะคือมันใช้ได้กับจอยพวกประเภท X input นะฮะจอยที่มันเป็นแบบ D input อะไรพวกนี้ใช้ไม่ได้เลย D input ใช้ไม่ได้แต่ก่อนนะ D input ถามว่าเป็นจอยแบบไหนก็จอยบ้านๆ USB ธรรมดา100 200หรือไม่ก็จอยที่แบบสวยหรูเสียบเข้าไปแล้วเล่นแบบต้องไปตั้งค่าจอยเองกับเกม PC อะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นจอย X input ก็คือเสียบเข้าไปแล้วเล่นเกม PC เล่นเกมไหนเราก็เล่นได้ตามปกติเลยซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่แบบใช้ในการเหมาะสมในราคาที่พอคุ้มค่าสำหรับการเล่นเกมบน PC ด้วยเพราะว่าผมมองว่าบางทีคนเขาอาจจะซื้อแบบตามกระแสแล้วปรากฏว่าได้ของเจอของราคาแพงแต่ปรากฏว่าใช้ไปนานแล้วมันไม่ตอบโจทย์เราอ่ะคือบางทีบางของบางอย่างอ่ะมันแบบมันมีคุณค่าทางจิตใจนะแต่ใช้ไประยะหนึ่งเราจะรู้เลยว่ามันไม่ตอบโจทย์ในการใช้งานของเราเลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำการแนะนำทีหนึ่งเนาะก็เราพูดถึงไหนละแล้วก็เรื่องของโปรเจกต์เล่นเกมของผมก็คือเมกาแมนซีโร่นั้นผมยังทำต่อนะฮะก็คือผมจะพยายามลดคลิปตัวเองลงหน่อยเพราะว่าผมเหอบ้าบอคอแตกไปนิดหนึ่งคืออยากแบบอยากทำเป็นพาร์ทแบบเป็นบอสทีละตัวเลยแล้วก็อยากทำหน้าปกแบบให้ครบทุกบอสก็กลายเป็นว่ามันก็ยืดอีกผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะพยายามจะลดจำนวนคลิปลงนิดนึงเพราะว่าผมอยากแบบทำเนื้อเรื่องเกมไว้ฝึกภาษาให้ตัวเองด้วยแล้วก็ลงให้คนอื่นได้ดูด้วยอย่างตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ถัดไปก็คือทำเมกาแมนซีโร่ให้จบภาค 4จากนั้นก็ไปเอาเกมเมกาแมนภาคเก่าๆมาเล่นด้วยตามนั้นแหละฮะเพราะว่าผมมองว่าเกมความรู้สึกส่วนตัวผมเป็นคนที่แบบโตมากับอิมูเลเตอร์นะฮะแต่ไม่ได้โตมากับพวกอิมูเลเตอร์พวก PS 2อะไรพวกนี้นะสมัยนั้นถ้าใครได้ดูคลิปเก่าของผมอิมูเลเตอร์ PS 2ก็จะรู้ว่าอ๋อสมัยนั้นกว่าแบบ PS 2มันจะได้เล่นบน PC ได้นะคือคอมคุณมันต้องแรงจริงๆแรงแบบแรงเวอร์คือสมัยนั้นแรงสุดก็คือ CPU Core 2 Duo อะไรก็ว่ากันไปแต่สมัยผมน่ะคือยังใช้ CPU แค่1คออยู่เลยงงมั้ย1คอก็1หัวไงก็เล่น CPU ตัวนั้นถามว่าเล่นเกมอะไรได้บ้างก็เล่นแค่เกมบอยแอดวานซ์เล่นเกมแฟมิคอมเกมภาพแบบถ้าใครบางทีคนอาจจะมองว่าแฟมิคอมเกมภาพประมาณไหนวะก็คอน5รู้จักไหมรู้จักกันอยู่แล้วเกมยิงรถถังอะไรก็รู้จักกันอยู่แล้วพี่แซ่ตะลุยอะไรเกมมาริโอภาคแรกอะไรเนี่ยรู้จักกันอยู่หรอกซึ่งสมัยนั้นคือคอมผมมันเล่นได้ไงแต่คราวนี้คือพอไปตั้งแต่อิมูเลเตอร์ PS1 ขึ้นไปแล้วเล่นไม่ไหวแล้วคอมมันรับไม่ไหวผมก็เลยโตมากับอิมูเลเตอร์เกมบอยแอดวานซ์มันเลยเป็นความรู้สึกผมว่าผมชอบเกมบอยแอดวานซ์ก็คือชอบภาพแบบอารมณ์มองติดนิสัยชอบภาพแบบ 2D มากกว่าภาพ 3D ถ้าลองสังเกตก็คือถ้าใครเห็นผมแบบประมาณว่าคือผมเล่นเกมอิมูเลเตอร์เกมบอยแอดวานซ์อ่ะมาประมาณสักโตมากับมันเลยแล้วกันโตมากับมันก็ประมาณสัก10กว่าปีอ่ะก็เล่นเกมบนอิมูเลเตอร์เกมบอยแอดวานซ์มาตลอดมีหลายเกมมากคือโตกับมันมากจนแบบผมชอบเสียงในเกมมากกว่าเสียงเกมพวกเกมใหม่ๆสมัยนี้คือเสียงมันมีเอกลักษณ์ของมันอ่ะถ้าใครได้ลองฟังเสียงพวกเครื่องเกมบอยหรือเกมเก่าๆอ่ะเสียงมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบเรารู้เลยว่ามันเป็นเกมแบบประมาณมา8บิต16บิตเสียงมันจะชัดเจนมากผมไม่รู้มันเรียกว่าอธิบายว่าเสียงเป็นยังไงแต่ผมอธิบายได้แค่บอกตรงๆว่าคือเสียงมันเพราะสำหรับผมคือแบบชอบเสียงแบบนี้มากกว่าถ้าตามนั้นแหละฮะเอาเป็นว่าก็ฝากแชร์ไอ้ตรงเพลย์ลิสต์อันนี้ไว้ให้ด้วยนะฮะขอฝากแชร์เพลย์ลิสต์นี้ไว้ด้วยสำหรับคนที่แบบอยากเล่นเกมซีมูหรืออยากเล่นเกม Breath of the Wild หรืออยากเล่นเกมอื่นก็สามารถกลับมาดูเพลย์ลิสต์นี้ได้ผมรวบรวมเพลย์ลิสต์ไว้สำหรับทำเล่นเกม Breath of the Wild แล้วก็ติดตามโปรแกรมซีมูเล่นเกมอื่น
ก็ว่ากันไปก็ฝากแชร์เพลย์ลิสต์นั้นไว้ที่ด้วยเดี๋ยวจะวางไว้ใต้คลิปก็ฝากแชร์อ่ะสุดท้ายแล้วก็คือเอาเป็นว่าชอบคลิปวิดีโอไหนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหรือถ้าอยากติดตามอิมมูเลเตอร์ข่าวสารข้อมูลอิมมูเลเตอร์ต่างๆก็สามารถกด Subscribe Channel ผมพร้อมกับกดติดตามอะไรก็ว่ากันไปเป็นก้อนเดียวกันนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจผมด้วยแนะนำให้กดไลค์เพจเพราะว่าบางทีผมอาจจะแบบประมาณว่าอัปเดตในทางเพจมากกว่ามาอัปเดตวิดีโอผ่าน YouTube อะไรแบบนี้หรือถ้ามีอะไรข้อสงสัยอะไรไงก็สามารถทักมาหาผมได้ทางเพจด้วยเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้แหละฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ